สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำรีวิว ENT อีกหนึ่งตัวเป็นรหัสรุ่น821นะครับนี่ ENT 821เป็นปืนใหม่แกะกล่องที่เพิ่งมาในปีเวอร์ชัน2019นี้นะครับกล่องดำๆนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้กล้องดูใกล้ๆด้วยเลยนะครับว่า ENT 821ได้อะไรมาบ้างจากโรงงานนะครับผมแกะกล่องรอละปั๊บปั๊บตัวแพ็กเกจเขาทำมาก็มีฮิ้วได้ด้วยนะครับค่อนข้างดีนะครับตัวนี้ ENT 821เดี๋ยวผมเปิดกล่องก่อนแป๊บนึงนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นหน้าตาในปีที่แล้วเนี่ยเวอร์ชัน2018นี้เข้ามาใช้คำว่าเข้ามาในเมืองไทยน้อยและถึงกับน้อยมากผมขออนุญาตเอากล่องนี้มาลองก่อนน้อยและค่อนข้างน้อยมากนะครับเปิดกล่องมาจะเจอกับคู่มือนะครับของ M4 นะครับข้างหน้าเป็น ENT 3.2 นะครับแล้วก็เป็นแคตตาล็อกของเขานะครับส่วนตัวปืนนะเป็นตระกูลบอดี้เหลี่ยมนะครับเป็นตระกูลบอดี้เหลี่ยมขึ้นตัวได้8นะครับตระกูล8แมกกาซีน P-MAX 1ตัวนะครับแล้วก็มีตัวปืนที่เป็นบอดี้เหลี่ยมล่องลึกสวยๆนะครับอย่างนี้เลยชุดหน้าก็จะออกแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรเท่ๆนะครับอมป๋องแสงเพื่อนลองดูนะครับสวยงามมากครับตัวนี้ตัวนี้สวยครับช่างบอสบอกสวยไหมนะเป็นเมื่อก่อนเขาเรียกชุดหน้าอะไรแองกี้กันนะมันจะคล้ายๆกับชุดหน้าแองกี้กันท้ายรอบนี้เป็นจะเป็นท้าย CTR นะครับรอบที่แล้วจะเป็นท้ายเวกเตอร์นะครับกิฟมอเตอร์เป็นตัวนี้เป็นกิฟมอเตอร์แบบแฮงโกดาวนะครับมีหูช้างให้นะครับส่วนพันท้ายก็ CTR นะครับมีเลขบอกระดับนะครับมีหูช้างมีกิฟนี่บอดี้เหลี่ยมนะครับเป็นบอดี้ตระกูลของไซเลนต์อาร์มนะครับไซเลนต์อาร์มบอดี้แต่งนะครับก็จะเป็นบอดี้ออกแนวลาย HK นะเวลาเข้าเซฟเวลาเข้าเซฟก็จะดังคลายสปริงดังยึดนะตัวส่วนหลังเป็นส่วนหน้าส่วนหลังแบบพับได้ของทรอยนะครับไอ้ตระกูลบอดี้เหลี่ยมเนี่ยส่วนหน้าส่วนหลังจะเป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับสามารถพับลงได้นะฮะเดี๋ยวให้กล้องแฟนตรงนี้ดูรอบๆก่อนการสั่งซื้อสินค้าที่ร้านเข้ามานะทุกวันนี้เราต้องที่ร้านนะครับจะมีการเทสสินค้าให้ลูกค้าก่อนจะจัดส่งนะครับเพื่อป้องกันการเสียเวลาส่งไปส่งมาหลายๆรอบนะครับชุดหน้านะครับชุดหน้าสวยปลอกฤทธิ์แสงเป็นปลอกฤทธิ์แสง M4 นะครับแต่ท่อกับชุดหน้าจะอมกันพอดีเป๊ะเลยนะครับชุดหน้าเขาเป็นชุดหน้าแบบลายแองกี้กันนะครับก็จะอยู่ที่1ฟุตนะครับ12นิ้วครึ่งนะครับเห็นไหมฮะนี่ที่ปลายเล็บผมเนี่ย12นิ้วครึ่งฟุตครึ่งนะฟุตครึ่งนะครับชุดหน้าเขานะฮะท่อข้างในนะครับถ้าจากที่ผมประเมินแล้วท่อ300นะครับนี่เดินท็อปก็อยู่ตรงนี้นะครับท่อ300ข้างในท่อในเป็นท่อ300นะครับเดี๋ยวดูด้านนี้กันบ้างนะเดี๋ยวให้กล้องแพนดูด้านนี้กันบ้างนะปึ๊บวางไว้ให้สวยคุณบอสให้เพื่อนได้ยนโฉมวันนี้ท่านยนปล่อยซิงเกิลเกี่ยวกับ ENC ค่อนข้างหลายตัวนะครับข้างหน้ามีท่อแก๊สบ็อกซ์นะครับเห็นไหมฮะนี่มีท่อแก๊สบ็อกซ์คล้ายๆปืนจริงนะครับทำหลอกมานะครับทำให้เห็นว่าเขาก็เก็บรายละเอียดมาดีเหมือนกันนะฮะไม่นะครับโอเคไมค์แกะกล่องจะเล่นได้นะครับเพื่อนๆอย่างที่เรารู้แกะกล่องมาเจอปืนกับแมกกาซีนจะเล่นได้เราต้องมีตัวชาร์จแบตเตอรี่ลิเทียมโพลิเมอร์นะครับอันนี้ต้องซื้อเพิ่มนะครับแล้วก็ตัวที่ตัวแบตลิโคนะครับลิเทียมโพลิเมอร์ก็เป็น 15C1100 นะครับ1แล้วก็ลูกกระสุนทดสอบวันนี้เราใช้เป็นโกลเด้นบอลนะครับและชุดนี้ก็คือลูกกระสุน 0.20 กรัมเป็นลูกกระสุนมาตรฐานเซตอย่างนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถแคปหน้าจอแล้วก็ส่งมาในอินบ็อกซ์นะครับมาพูดคุยเรื่องราคาได้เราขออนุญาตไม่พูดเรื่องราคาในคลิปวิดีโอนี้เนาะในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำเรื่องขนาดน้ำหนักความยาวนะความแรงให้เพื่อนชมนะครับเป็นการตัดสินใจในการเลือกซื้อหรือเลือกชมปืนกันนะครับของมาน้อยนะครับแล้วก็น้อยมากด้วยนะครับ ENT ตัวนี้ผมยืดท้ายสุดนะครับเพื่อนๆท้ายสุดเลยนะครับชุดหน้าเรารู้แล้วฟุตครึ่งนะฮะตั้งแต่พันท้ายที่ยืดระดับ5นะครับจนถึงตรงนี้เลยนะครับอยู่ที่31นิ้วหรือว่า79เซนถ้าลงอันนี้คือยืดสุดนะครับยืดสุดถ้าผมหดท้ายเข้ามาในระดับสุดเลยนะครับลงเหมือนเอาลงกล่องเนาะเอาลงกล่องโซลิดเคสหรือเคสพลาสติกก็จะอยู่ที่70เซนนะครับลงได้สบายๆเลยนะครับปืนก็ยาวแค่70เซนเองความสูงก็ตั้งแต่กริปมือจนถึงตรงนี้ก็อยู่ราวๆ20นะครับ20เซนนะครับนี่มัน19เนาะ9นิ้วพับส่วนหน้าส่วนหลังลงได้อันนี้นะฮะบอดี้เขาแบบเนาะเป็นรูปลูกกระสุนแบบไซเลนต์อาร์มคล้ายๆบอดี้ของ HK นะครับ
ตัวนี้ก็เหมือนกันนะฝั่งนี้เซมินะครับออโต้นะเซฟเซมิออโต้ตัวปืนท้ายเป็นTRนี่จะต้องนะมีวิธีการใส่แบบ2แบบนะครับ2แบบเดี๋ยวเรามาใส่แบตเตอรี่กันก่อนนะครับก่อนที่จะพากันไปยิงเพื่อนๆควรจะพกนะครับไขควงกับหัวได้ก็ได้เอาไขควงแบนนะครับวิธีการใส่แบตเตอรี่นะครับทำได้2วิธีเพื่อนๆสามารถครับสไลด์ท้ายไปสุดแล้วกดตรงนี้เห็นไหมครับกดตรงเดือยนี้นะแล้วดันออกเอามือข้างนี้ดันนะแต่เรายกออกมาเลยนะท้ายแล้วก็เอาแบตเตอรี่15C100ใส่เข้าไปในแกนตรงนี้นะครับใส่ไปในแกนท้ายนะใส่ไปในแกนท้ายแล้วก็สวมท้ายต่อแบตนะครับแล้วก็สวมท้ายเข้ามาหรือนะครับหรือเดี๋ยวผมทำให้ดูเนาะหรือเพื่อนๆจะนะครับเดี๋ยวกดท้ายก่อนเนาะจะพกเป็นหกเหลี่ยมประแจชุดหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับหาซื้อได้ทั่วไปนะครับไม่แพงมากนะฮะแป๊บหนึ่งโอเคครับแล้วก็ขันน็อตตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถขันน็อตตัวนี้นะครับมันเป็นหกเหลี่ยมนะครับเป็นประแจหกเหลี่ยมครับยังไม่ออกเนาะอาจจะดูใส่แบบนี้อาจจะดูใส่ช้านิดนึงนะครับไม่เหมือนกับตรงแบบกดออกนะแต่มันใส่ได้2วิธีเอาน็อตออกมาก่อนนะครับเปิดออกมาปุ๊บสไลด์ไปข้างๆครับดันท้ายเข้าไปสุดเนาะแล้วก็ดึงระวังขาหัวนะครับแล้วก็นี่ฮะนี่เลยนะครับใส่แบตเตอรี่เข้าไปเสียบแบตเตอรี่นะครับพับสายกลับเข้ามาอย่างนี้นะครับแล้วดึงท้ายออกมาประมาณระดับที่2ครับแล้วปิดฝาแล้วขันน็อตล็อกอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่เพื่อนๆจะสไลด์ท้ายเข้าออกได้ปกตินะครับแต่ว่าจะเอาเข้าแล้วมันจะติดสายไฟเข้าสุดไม่ได้จะดึงออกระดับที่2ประมาณนี้นะฮะก็เป็นวิธีการเล่นก็ต้องใส่แบตเตอรี่ที่ท้ายเนาะตัวนี้เนาะตัวนี้สวยตัวด้านหน้านี่มีรางติดมาให้ด้วยนะครับสำหรับเหมือนกับเขาทำมาให้ใส่อารมณ์กิฟต์สามเหลี่ยมอะ AFG อะใช่ไหมมันอยู่ด้านหน้าแต่ตรงข้างหลังนี้เป็นแบบ URX นะครับสามารถซื้อรางแบบ URX M Lock มาติดได้นะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวเรามาวัดความแรงกันนะครับตัวปืนสวยสวยงามมากน้ำหนักลืมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักกันก่อนเอาแบบใส่แมกกาซีนเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวให้คุณบอสอ่านมาตราตาช่างให้ฟังนะครับพ่อค้า2กิโล6ขีดครับ2กิโล6ขีด2กิโล6ขีดโอเคนะนะครับไม่หนักมากนะครับ2กิโลกว่าเองตัวเมื่อกี้2กิโลครึ่งตัวปืนธรรมดาครับ2กิโล4ขีดครึ่งครับแสดงว่าแม็กหนักเกือบ2ขีดเลยใช่ไหมเป็นแม็กพลาสติกแบบ P Max นะครับลูกกระสุนจะใส่อย่างนี้นะครับเวลาเล่นใส่แบตเตอรี่แล้วต้องเปิดฝานะครับเปิดฝาตรงนี้นะเปิดฝาซองกระสุนเอาลูกกระสุนผมใช้ลูก 0.20 Golden Ball นะครับเดี๋ยวผมเทลงตรงนี้1แมกกาซีนจะบรรจุอยู่300นัดนะครับ300นัดนะครับ300นัดแล้วก็เดี๋ยวเราปั่นกันตรงตูดนี้คนที่เล่นใหม่ดูคลิปวิดีโอนี้ก็เล่นได้เลยนะครับปั่นตูดนะครับลูกกระสุนจะขึ้นตรงรูนี้นะครับเราจะเกาตูดอย่างนี้อยู่ประมาณ 4-5 รอบครับถ้าเกาไม่ตึงถ้าเกาตึงสุดๆเลยมันจะอยู่ประมาณรอบหรือรอบครึ่งนะครับวิธีการปั่นอยากให้รู้ว่าลานสุดไม่สุดก็คือเกาจนมันดังแก๊กแก๊กแก๊กนะครับแต่ว่าผมไม่มีแรงเกาละเราไปเทสความแรงกันเลยดีกว่าอ่ะเช็คนะโอเคเดี๋ยวมาดูความแรงกันนะครับเสียงน่าจะแรงกันนะครับเสียงน่าจะแรงกันเนาะสี่สามแปดคือได้38นะครับ432ดูออโต้นะครับว้าวว้าวเพื่อนๆครับไม่ธรรมดาครับ442นะครับเลทก็เลทบอลเดี๋ยวดูเลทบอลเพราะว่าบางทีผมขออนุญาตนะมันบอกรถแสงมันอยู่ข้างในชุดหน้าเนาะขอเล็งดีๆก่อนไม่ได้449ติดแค่นี้มันติดตรงนี้มันเล็งยากนะครับผมเล็งไม่ตรงอ่ะโอเคขึ้นละครับ427ครับเลท420บวก420บวกเลท97 16 17บอลนะครับเป็นเรื่องปกติของปืนใหม่แต่กองอ
เวลาเรายิงนะครับถ้าเราเข้าเซฟมันจะดังนะครับคล้ายสปริงนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับใครอยากรู้ว่าระบบการคล้ายสปริงของ ENC เวอร์ชัน2019เป็นยังไงลองย้อนกลับที่วิดีโอไปดูได้นะครับในช่องผมนี่แหละผมทำวิเคราะห์ไปแล้วนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่เพื่อนๆเห็นอย่างนี้เลยนะครับพร้อมเซตราคาพร้อมเล่นอย่างนี้ถ้าอยากรู้ก็เดี๋ยวใต้คลิปวิดีโอนี้ผมจะให้ลิงก์ QR code ไว้นะครับของ LINE แอดนะครับกดตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวลิงก์ของ QR code จะสไลด์ขึ้นมาเป็นอัตโนมัติแล้วเพื่อนๆอยากเข้ามาพูดคุยกับเราในเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมก็กดลิงก์ LINE แอดเข้ามาคุยกันนะครับถ้าบางคนไม่สะดวกก็ลิงก์ทางเพจ Facebook ก็ได้ครับอยู่ด้วยกันกับใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับ Facebook เราที่ร้านเราชื่อร้าน Info วีแกนจังหวัดลำปางนะครับก็พิมพ์เข้าไปใน Facebook แล้วว่าร้าน Info วีแกนลำปางภาษาไทยตรงๆตัวเลยครับก็จะเจอกับเพจของที่ร้านวันนี้ทางร้าน Info วีแกนลำปางผมช่างยนต์ผู้รีวิวนะครับขอจบการรีวิว ENC 821แต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามีอีกตัวนึงนะครับสำหรับคืนนี้นะเดี๋ยวผมทำรีวิวไว้เยอะๆไว้ให้เพื่อนเอาไว้ตัดสินใจชมกันนะเพราะปืนใหม่เข้ามาในปีเวอร์ชัน2019นี้เยอะเหลือเกินนะครับที่สำคัญถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ผมด้วยนะครับที่สำคัญก็กดกระดิ่งติดตามไว้นะครับจะได้เห็นคลิปวิดีโอที่เราจะอัพใหม่เรื่อยๆเลยนะครับวันนี้ช่างยนต์ขอลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ